ห้องนี้แอร์ก็เปิดหนาวเปิดแรงแล้วก็ห่มห่มนิดเดียวฉันมันตั้งคงแบบนี้รักใครเราก็รักฟังตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเราว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาคีย์การ์ดนะคะเสียบตรงนี้ไว้เอ๊ะมันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนมันปล่อยให้เราเดินขึ้นมาก่อนเพราะว่าคีย์การ์ดมี2ใบฮะมีทุกคนมันมีประตูเชื่อมไปห้องแม่เกดได้ด้วยไม่มีใครเปิดให้เราเลยนี่เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างเกลลี่นอนห้องไหนห้องนี้โอเคโอเคนี่นะคะทุกคนเรามาดูห้องน้ำห้องใสของเราดีกว่าห้องน้ำก็กว้างมากแบบนี้นะนะคะโยโยโยนี่สวยมากแล้วก็มีแดดเป่าผมเนี่ยชอบกระจกอันเนี้ยแกคือมันดีมากเวลาเราไปไกลๆใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราก็จะขีดตามันไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบใกล้ๆอย่างนี้นิดนึงแล้วมันทำให้สูงยังไงเราจะได้แค่นี้แหละมันสูงไม่ได้ก็โอเคนะคะชั้นเสือก็เก็บไว้ตรงนี้เด้อนี่ทุกคนแต่ว่าห้องนี้ไม่มีอ่างน้ำนะคะแต่มีห้องอ่างน้ำแบบนี้เด้อว้าวนี่ที่ล้างหน้านะคะเราไปดูที่นอนของเรากันดีกว่าอุ๊ยมี2เตียง2เตียงแบบขี้คู่อโนเนสเลยทุกคนน่ารักแบบนี้เลยค่อยขอแป๊บนึงนะนี่เด้อทุกคนแล้วก็มี2เตียงมีที่เก็บคงเก็บของแบบนี้เลยนะคะนี่มีที่ชงกาแฟมีทีวีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีที่นั่งทุกคนเราจะพาไปดูแป๊บนึงนะนี่มีสวนน้ำแบบนี้ด้วยนะทุกคนสวนน้ำของโรงแรมกับสระน้ำมันแยกกันนะคะทุกคนที่นี่มีแบบลูกเล่นเยอะมากเดี๋ยวเราจะตามหาโยกก่อนมันหายไปไหนเนี่ยอยู่ห้องนี้แน่เลยฉันก็เลยตามหาโยกโยกไปไหนไม่รู้เห็นโยกไหมมันไม่ยอมกลับห้องไม่เห็นเลยพี่เกียวมาสำรวจหน่อยเร็วโอเคได้ไปไหนวะเฮ้ยของเท่ไปไหนอ่ะโยกโอ้ยจะไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีไหนๆๆกวนตีนละกวนตีนละเนี่ยคือตอนไหนเดินเข้ามาไงแบบอยู่หลังประตูก็ถูกแล้วคืออยู่หลังประตูแหละแล้วก็แบบหมายหาไปปุ๊บออกมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามีตามแผนเป๊ะโอ้จะหาวิ่งเลยทุกคนจบมันขี้แกล้งอ่ะเป็นคนอย่างเงี้ยมันขี้แกล้งอ่ะแน่นอนครับทุกคนวิธีคุณหล่อเท่ก็อย่างนี้แหละตอนนี้พี่เกียรตินอนไปแล้วครับเวลานี้คือเวลา5 ทุ่มครึ่งพี่เกียรตินอนประมาณ4 ทุ่มละคือพี่ก็เล่นเกมใหม่ก็เล่นเกมแล้วก็ใหม่มันก็เพียตอนนี้ก็มันนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสภาพแอร์ก็เปิดหนาวเปิดแรงแล้วก็ห่มห่มนิดเดียวใหม่เอ้ยนอนดีๆฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฟังทุกคนก็เป็นห้องนอนของพี่ตรงนั้นก็ห้องน้ำก็เห็นเดี๋ยวน้องก็เห็นในคลิปรีวิวของน้องเกลนะครับก็อย่าเล่นนะครับก่อนนอนล้างหน้าเป็นฟันคือพี่ล้างเรียบร้อยแล้วแต่ใหม่ยังไม่ได้ล้างช่างมันเพียถ่ายงานหนักก็นี่ครับชีวิตยูทูบเบอร์ทุกคนสวัสดีนะครับจุ๊บๆ